เมื่อพูดถึงการทำงานแล้วนั้นนะครับหลายคนเนี่ยเชื่อว่ายิ่งเราทำงานหนักเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งมีรายได้มากขึ้นเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแม้ว่าการทำงานหนักจะช่วยให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะรวยขึ้นนะครับแล้วเราต้องทำอย่างไรถึงจะรวยขึ้นได้ล่ะคุณโรเบิร์ตคิโยซากินะครับผู้เขียนหนังสือพ่อรวยสอนลูกได้พูดถึงแนวคิดหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจไว้ครับนั่นก็คือเงิน4ด้านนั่นเองนะครับเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาเล่าอีกรอบนึงละกันนะครับเผื่อว่ายังมีคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องเงิน4ด้านอยู่นะครับเงิน4ด้านเนี่ยมันหมายความว่าคนเราเนี่ยมีวิธีในการหารายได้ด้วยกันเนี่ย4ช่องทางนะครับซึ่งใน4ด้านนี้เนี่ยมันจะมีคนอยู่กลุ่มนึงนะครับที่เหนื่อยกับการสร้างเงินเพียงแค่ช่วงแรกๆเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเงินที่พวกเขาสร้างขึ้นเนี่ยจะกลับมาสร้างเงินให้กับพวกเขาไม่รู้จบครับเรามาดูกันว่าเงิน4ด้านที่ว่านี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูกันเลยครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคตหนึ่งครับ E ครับหรือว่า employee นั่นเองก็คือลูกจ้างนะครับตัวอย่างเช่นก็อาจจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าพนักงานเอกชนนะครับพนักงานประจำทั่วไปนั่นเองก็ต้องบอกก่อนว่าคนในกลุ่ม E นี้นะครับถ้าหยุดทำงานเนี่ยจะไม่มีรายได้นะครับรวมถึงรวยยากครับเพราะว่ามีเพดานเงินเนี่ยจำกัดนะครับแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนใหญ่นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีหนี้ตลอดชีวิตนะครับและมีเวลาแต่ว่าไม่มีเงินนั่นเองนะครับฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าเลยนะครับคนในกลุ่มนี้นะครับต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจนะครับเข้าแรกบางคนเนี่ยก็ต้องเดินทางไปทำงานเนี่ยเดินทางไปก็2ชั่วโมงและทำงานเสร็จตลอดทั้งวันเนี่ยเดินทางกลับอีก2ชั่วโมงเรียกได้ว่าทำงานเหนื่อยแทบตายนะครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยไม่มีวี่แววที่จะดีขึ้นเลยบางคนครับรับจ้างรายวันรายสัปดาห์หรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นรายเดือนนะครับแต่ถ้าเขาอยากมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ต้องทำงานเพิ่มใช้แรงกายแรงใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าถามว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสรวยไหมนะครับก็ต้องตอบว่าอาจจะรวยได้ยากนะครับเพราะว่าการทำงานเป็นลูกจ้างเนี่ยมีเพดานรายได้นะครับหรือว่ามันก็คือว่ามีเงินจำกัดในแต่ละสายงานในแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าคนที่เป็นลูกจ้างตำแหน่งสูงๆหรือว่าได้เงินเดือนเยอะๆหลายแสนหลายล้านเนี่ยหรือว่าบางคนได้เงินเดือนหลักหมื่นหลายหมื่นเนี่ยเขาก็มีชีวิตที่ดีนี่ใช่ครับแต่ว่าน้อยคนนะครับที่จะมีเงินเดือนที่สูงมีตำแหน่งที่สูงแล้วก็จัดการเงินได้สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือเขาหยุดพักไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาเนี่ยไม่ไปทำงานเนี่ยก็จะไม่ได้เงินนั่นเองนะครับ2ครับ S นั่นเองนะครับหรือว่า self employed นะครับก็คือกิจการส่วนตัวนะครับหรือว่าเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะครับหรือว่าผู้เชี่ยวชาญพิเศษนั่นเองผู้เชี่ยวชาญพิเศษในที่นี้เนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าคนที่มีสกิลมีทักษะเฉพาะทางหรือว่าเป็นฟรีแลนซ์นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นแพทย์นะครับวิศวะนักกฎหมายนะครับผู้ที่ทำบริษัทต่างๆนะครับเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทขนาดเล็กต่างๆคนที่ทำธุรกิจของตัวเองนะครับต่างจากคนกลุ่ม E ตรงที่ว่าไม่มีเพดานเงินเดือนนะครับแต่กับกันครับคือมีความเครียดที่สูงมากนะครับเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีรายได้เข้ามาเนี่ยไม่เท่ากันเรียกได้ว่ามีความไม่แน่นอนของรายได้นั่นเองนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเลยจะมีความกังวลว่าเดือนนี้เนี่ยยอดขายจะเป็นยังไงนะครับจะมีกำไรหรือว่าจะขาดทุนนะครับและสภาพคล่องเนี่ยจะเหลือไหมเป็นต้นนะครับและที่สำคัญนะครับคือเมื่อดูจากสถิติก็พบว่าภายใน 3-5 ปีนะครับธุรกิจส่วนใหญ่กว่า 90% เนี่ยจะล้มหายตายจากไปนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเจ๊งนั่นเองนะครับแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับหากธุรกิจไปได้ดีเนี่ยก็จะได้เงินที่เยอะมากๆนะครับแต่ถ้าไม่รุ่งเนี่ยก็ต้องเตรียมใจรับผลที่ตามมาให้ได้เช่นกันนะครับและเมื่อพูดถึงการมีเวลาพักแล้วนะครับคนในกลุ่ม S เนี่ยจะต่างจากคนกลุ่ม B หรือเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ตรงที่คนในกลุ่ม S เนี่ยจะไม่สามารถหยุดพักได้นะครับเพราะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยยังมีขนาดเล็กอยู่นะครับเขาเนี่ยต้องเป็นคนที่ควบคุมธุรกิจด้วยตัวเองนะครับรวมถึงยังไม่มีระบบในการจัดการงานด้วย
ทำให้ไม่สามารถไปเที่ยวพักผ่อนได้นะครับเพราะว่าคนกลุ่ม S เนี่ยยังไม่มั่นใจในคนของตัวเองนะครับในทีมงานของตัวเองจึงคิดว่าเขาเนี่ยควรที่จะบริหารด้วยตัวเองแล้วสบายใจกว่านั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสรวยกว่าคนกลุ่ม E นะครับแต่ก็ยังหยุดพักไม่ได้เช่นกันนั่นเองครับ3ครับ B ครับหรือว่า Business Owner นั่นเองนะครับเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ครับหรือว่าเจ้าของบริษัทนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นคนคิดระบบนะครับคนสร้างระบบหรือว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็เป็นคนในกลุ่มนี้ด้วยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้เงินจากการทำธุรกิจและส่วนใหญ่เนี่ยเติบโตมาจากการประกอบอาชีพส่วนตัวนะครับเมื่อประสบความสำเร็จหรือว่าธุรกิจไปได้ดีนะครับก็จะขยายสาขานะครับเพิ่มสินค้าแล้วก็ขยายธุรกิจไปเป็นธุรกิจย่อยอื่นๆอีกมากมายเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนะครับเมื่อพูดถึงการลงมือลงแรงแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เจ้าของธุรกิจเนี่ยจะไม่ต้องลงแรงเองแล้วนะครับแต่จะใช้วิธีจ้างคนเก่งๆมาทำงานแทนนะครับส่วนตัวเองเนี่ยที่เป็นเจ้าของนะครับก็จะดูแลและบริหารธุรกิจแค่ในภาพรวมหรือว่าดูในภาพกว้างในภาพใหญ่นั่นเองครับก็เรียกได้ว่าคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องมีทุนมากนะครับหรือว่ามีแหล่งเงินทุนสนับสนุนเนี่ยที่เพียงพอนะครับแต่ก็ต้องบอกอีกครับว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องความรู้ทางด้านการเงินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นสร้างธุรกิจเนี่ยต้องใช้ความรู้ด้านการเงินในหลายๆด้านนะครับเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการขาดทุนหลายคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยเลยไม่สามารถก้าวข้ามสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงในหลากหลายด้านและกลัวเสี่ยงเงินนั่นเองนะครับ4ครับ I ครับหรือว่า Investor นั่นเองนะครับก็คือนักลงทุนครับตัวอย่างเช่นนักลงทุนที่ลงทุนในกลุ่มหุ้นนะครับพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์นะครับและก็การลงทุนที่ได้ดอกเบี้ยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสรวยมากที่สุดนะครับและสามารถหยุดพักผ่อนได้ครับแต่ก็ต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินนะครับสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้นะครับรวมถึงต้องมีความรู้ในเรื่องของการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับและที่ขาดไปไม่ได้เลยเนี่ยก็คือจะต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นะครับเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับและหากพูดถึงรายได้แล้วนะครับรายได้ของคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นการนำเงินเนี่ยไปต่อเงินนะครับหรือว่าให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองนะครับซึ่งรายได้แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ต้องลงแรงไม่ต้องเหนื่อยยากอะไรแล้วนะครับเราแค่อาจจะเหนื่อยในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องมีความรู้มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องเหนื่อยกายนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้สมองเพิ่มพูนความรู้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับประสบการณ์ก็สำคัญมากเช่นกันนะครับเพราะว่านักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญต่างก็ผ่านประสบการณ์ที่ผิดพลาดจนมานับไม่ถ้วนแล้วนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือด้าน B และด้าน I สามารถทำเงินได้มากและมีโอกาสรวยมากที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ด้านไหนกันบ้างครับคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแต่ก็ต้องบอกอีกครับว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่เพียงด้านเดียวนะครับเราอาจจะอยู่ได้ทั้ง2ด้าน3ด้านเลยก็ได้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทำงานประจำแต่ก็ทำฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วยนะครับแถมยังนำเงินเนี่ยมาลงทุนต่อยอดได้อีกในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเปิดกว้างมากๆแล้วนะครับและผมเชื่อว่าบริษัทที่เพื่อนๆทำงานกันอยู่เนี่ยก็น่าจะสนับสนุนให้ทำงานได้มากกว่า1งานแล้วยังไงก็เส้นทางรวยเนี่ยรออยู่ไม่ไกลแน่ๆครับหวังว่า EP นี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Invest Your Money Your Future เตรียมรับปรับแผนเรื่องการเงินการลงทุนเพื่อวันนี้และอนาคต